ันนี้โกดังนะฮะส่วนที่ลกๆก็ตอนนี้ก็ได้เคลียร์ออกมาไว้หน้าโกดังก่อนก็ตอนนี้ที่บางเกดกำลังทำอยู่เนี่ยก็คือการดึงล้างผนังเดี๋ยวเราจะเอาวัสดุที่น้ำหนักไม่มากนะฮะพวกไม้ท่อนสั้นๆที่น้ำหนักไม่มากมาวางพิงไว้กับสลิงพวกนี้แล้วก็ตัวที่มีน้ำหนักมากเนี่ยก็จะวางพิงกับผนังเขียวเนี่ยการจัดการกับวัสดุท่อนที่เป็นท่อนนะให้มองเห็นแล้วก็หยิบได้จากทางเดินจัดกระดังต่ออันนี้ทีมของแอลนะฮะอันนี้ทีมคัดแยกข้อต่อท่อนะฮะเราคัดแยกใส่ในท่อไฮเดนฮะท่อไฮเดนก็คือเขาเรียกถุงเย็นนี่เป็นถุงใสเราจะมองเห็นมีอะไรอยู่ข้างในนะฮะก็แยกข้อต่อไปเป็นเบอร์เลยเอาขึ้นชั้นวางแต่เดี๋ยวชั้นวางนี่ต้องเอาของออกพวกของที่เป็นงานเอกสารเข้าไปอยู่ในตู้พวกนั้นแทนนะเพื่อว่าเพราะในชั้นวางเนี่ยเราต้องเคลียร์ไว้ว่างไว้ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเตรียมรับของใหม่ที่จะมานะฮะให้มันวางเต็มอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้เดี๋ยวพวกนี้จะต้องเข้าไปอยู่ชิดผนังด้านนู้นจะวางตั้งขึ้นไปนะเฉพาะของน้ำหนักเบาแต่ของน้ำหนักมากเนี่ยจะเข้าอยู่ชั้นนี้ประตูเดี๋ยวต้องออกมาประตูจะไปอยู่ชั้นน้ำหนักเบาครับคือเดี๋ยวเราจะมีการเอาคาร์ดบอร์ดสีเขียวเนี่ยจะทำเป็นล็อกตรงกลางแล้วก็ยึดพุกลงกับพื้นให้แน่นแล้วเราจะเอาของวางพิงกับคาร์ดบอร์ดสีเขียวตัวนี้ก็ตรงนี้อันนี้จะเป็นส่วนที่ยังเก็บต่อไม่เสร็จพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องเก็บใหม่ย้ายใหม่จะเข้าไปอยู่สุดโกดังแทนพวกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ในห้องด้านในนู้นแทนพวกเนี่ยจะเข้าไปอยู่ด้านในคือตรงนี้จะต้องโล่งทั้งหมดเลยที่โล่งเพราะว่าเตรียมรับของใหม่ที่เราจะรื้อโรงแรมออกมา